ที่ผ่านมาวันนี้ด้วยนะครับในส่วนของไม้ทำบุญทางคณะกรรมการก็ไม่ได้ขึ้นมาแจกในทุกๆรอบนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสักสองสามรอบอาจจะมีขึ้นมาแจกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้โอกาสหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญกับน้องๆนักเรียนในรอบนี้ในรอบหน้าจะได้มีโอกาสกันใหม่นะครับหมดรอบเราเคลียร์เวทีกันแป๊บนึงนะครับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับในส่วนของงานประจำปีของวัดปากน้ำบางจายค่ำคืนนี้เพิ่งจะเริ่มเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็มีต่อเนื่องกันไปอีก2คืนรวมเป็น3คืนด้วยกันยังไงก็มาร่วมทำบุญในงานประจำปีด้วยกันนะครับในส่วนของมหรสพหลังจากค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะมีดนตรีแล้วก็นักร้องดังมารอให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับคือจะเป็นคืนสุดท้ายไหมแต่ยังไงถ้าใครมีข้อมูลลองส่งขึ้นมานะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปเพราะว่าคุณแม่ผมก็เป็นแฟนคลับของไรอันเนี่ยไรอันไมค์ทำเนี่ยเพราะว่าจะต้องมาวัดที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าวันไหนมีการหรืออะไรก็ถ้ามีข้อมูลลองส่งมาเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ไปนะครับแต่ว่าคืนนี้สนุกสนานกันกับพวกเราในรูปแบบของระบบย้อนยุคนะครับเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเพียงแต่รักษากติกาในการลุ้นดุ๊กหนึ่งรอบ4เพลงกำลังพอดีนะครับหรือว่าเดี๋ยวรอบหลังๆจากนี้ไปอาจจะมีเพิ่มเป็นรอบละ5เพลง6เพลงเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราตั้งต้นกันรอบละ4เพลงกำลังพอดีเต็มอิ่มนะครับในรอบนี้ค่อยๆไล่เรียงจังหวะนะครับเริ่มต้นกันกับจังหวะบีกินกันก่อนเป็นเพลงแรกนะครับเต้นบีกินด้วยกันด้านบนกับดอกฟ้าเมืองไทยเชิญครับThank you.
ใจแม่นักฝันใฝ่เป็นดาราที่ดวงทองมันมาทำคือสาบาหัวใจแรงถึงบางวันไกลนำโชคร้ายลงไปในหมู่บ้านทั้งหมดเลยก็ต้องแหลกตาเข้าบ้านมาจนแม้เธอชายไม่ดูชมเธอจะตื่นตาThank you.
ราลงมาลงเลยนะครับแป๊บเดียวก็เดี๋ยวขอเวลาให้อาจารย์ชูผมกลับมาตั้งสติแล้วครับผมด้วยไม่ถึงสองล้านเราวันนั้นเลยนี่ขออนุญาตขอบคุณสักนิดหนึ่งแฟนๆที่นั่งชมอยู่ด้านล่างบอกขึ้นมาด้านบนนี้ครับนี่คือจะเป็นนักร้องแต่ละคนนี้ครับกิริยาแปลกๆก็ไม่เหมือนกันนะบังเอิญนะฮะสถานที่ตรงนี้มันมีหลังคาที่ความสูงพอดีกับโคมแหวนของเราเลยนะครับเมื่อเสียงส่งไปตรงนั้นเหมือนมีคนเถียงเราอยู่ตลอดเวลานะครับแต่พอทอดกลับมาเราบอกว่าไม่ใช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 ่ดูเนี่ยนะแล้วไม่ใช่แค่หลังคาที่มันสะท้อนเสียงนะครับมีพลังงานบางอย่างแถวๆนี้ทำเจ้าอาวาสผมเสียสติไปแล้วเมื่อกี้นี่เหมือนกันนะครับผมคุณโถนะไม่รู้มีอะไรสั่งเตือนอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นยังไงคุณอาจารย์ผมแหมร้อนแล้วสิขนใส่มันสลายตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้มีทางออกนะไม่สวมทีเดียว 4-5 ตัวนะฝากไว้ที่เก้าอี้จะวางมันเป็นราวเลยดูในเช่าหลากหลายสีสันเหลือเกินนะครับผมนะโอเคไม่เย็นเทคนิคอ๋อนะครับขอบคุณ AFC ของเราเดินทางมาจากอำเภอพัทยาราชบุรีเลยนะครับพี่สบายเช่นเรามาหาอะไรอร่อยรับประทานที่เพชรบุรียังไม่ลืมที่จะนึกถึงพวกเราคิวสเต็กมาฝากพวกเราจำนวนหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากทุกอย่างสูงเลยนะครับผมเอาเดี๋ยวรอ AFC มาใส่เสื้อแป๊บคราวนี้คุณเชียร์คณะไหนนะเพิร์ทแล้วเดี๋ยวพอเพลงที่สองไปถอดมีสำรองอยู่ข้างในแล้วรู้มุกเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เราแจกไม้กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับดาสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญไม่ทันด้วยกันรอบที่ผ่านมานี้ยังมีโอกาสในรอบนี้นะเดี๋ยวใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับจากไม้ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้ที่เหตุตังก็เริ่มทำบุญทั้งเลยนะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ค่ำคืนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะทุกรอบไปนะครับหลายคนยินดีนะได้ควักเงินเนี่ยได้มาร่วมสนุกสนานได้ร่วมทำบุญกับน้องๆนางรำนะเผื่อชาติหน้าชั้นใดเกิดมาจะได้เจอมีความสุขสนุกสนานด้วยกันทุกชาติไปเถิดเจริญพรสาธุให้ไวเดินให้ไวเดินให้ไวรอเต้นนะแหมพอรูปหล่อนี่ก็นะค่อยๆมองหน้าน้ำรำทีละคนเลยนะครับไปนะครับไปสเก็ตภาพสเก็ตภาพด้วยโอเคแจกไม้ครบเรียบร้อยนะครับรอบนี้ทำบุญด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งนะรอบนี้เราตั้งต้นกันในจังหวะรุมบ้ากันบ้างนะครับได้เรียนจังหวะรุมบ้ากันไปกับ10,000ครับI'm gonna make you mine.
Thank you.
กท่านลงเวทีแล้วก็กลับไปประจำตำแหน่งประจำเก้าอี้ที่ได้เป็นผลผ่านทางคณะกรรมการนะครับเพราะว่ามีบัตรเต๋าถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วนะครับบัตรเต๋าระบุว่ารอบนี้ขออนุญาตสงวนพื้นที่ด้านบนเวทีไว้ต้อนรับคณะแม่ครัวนะครับกลุ่มอสมแล้วก็อพปลนะครับรวมถึงคณะกรรมการในการจัดงานที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะครับได้ขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับคณะกรรมการของทางวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวไม่ว่าจะเป็นอสมนะครับหรือว่าคณะของอพปลก็ตามแต่นะรวมไปถึงสาวๆที่ขายดอกไม้ทุกเทียนทองอยู่ตรงนู้นนะวางหน้าที่ไปก่อนขึ้นมาระบบในการบนเวทีก่อนเดี๋ยวได้กลับไปขายใหม่มาคุณแม่มานะเพราะว่าหลังจากรอบพิเศษของคณะกรรมการแล้วเวลาล่วงเลยเข้ามาถึงรอบโชว์ของน้องๆนางรำพอดีเลยฉะนั้นแล้วเก้าอี้ที่ทุกท่านได้อุดหนุนผ่านคณะกรรมการไป20บาทได้ใช้คุ้มค่าแน่นอนในเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบรอบเหมาของคณะกรรมการเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รอบโชว์ของน้องๆนางรำทีนี้นั่งชมกันให้เต็มที่เลยนะครับโบกไม้โบกมือนั่นคืออะไรขายทองไม่มานะขายทองไม่มาไม่เป็นไรแม่ครัวอสมอพปลนะครับถูกส่งข้อมูลที่มาว่าเป็นรอบเหมาพิเศษเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับอย่าบอกแม่ครัวกลับหมดแล้วนะไม่ได้นะแม่นะโจนะโจช่วยแปลภาษามือให้ผมหน่อยคืออะไรอ๋อรู้เลยจะเอาแล้วบําแขกใช่มั้ยครับเนี่ยเอามาแล้วว่านอนหมดแล้วนะเจ๊งเต็งครับแสดงว่าบัตรที่ถูกส่งขึ้นมานี่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับไม่เป็นไรอย่างนี้สาวๆจะพุ่งไปไหนในเมื่อไม่มีรอบเหมาของคณะแม่ครัวนะเดี๋ยวมีอันนี้คณะกรรมการคณะกรรมการมาแล้วนะครับอย่าลืมนะมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งอสมด้วยนะครับแล้วก็คณะแม่ครัวด้วยนะฮะเรายืนรออยู่ตรงนี้ไม่เกิน7โมงเรากลับบ้านแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนี่ไงเลยว่ากลับยังอยู่แม่ครัวยังอยู่นะครับแล้วครับระบุมาในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคจากบทเพลงย้อนยุคเอาใจคณะกรรมการของทางวัดกันเริ่มต้นกันที่จังหวะระบงกันก่อนกับอิจฉาตายายครับThank you.
Oh,
คลียร์เวทีเดี๋ยวให้สาวๆกลับมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เวลารอบโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมในระหว่างที่น้องๆเตรียมตัวกันอยู่นะครับเรามาดูคิวงานของแจ๊สบิ๊กแบนด์ในช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงกรานต์กันสักนิดนึง